สวัสดีครับในที่นี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ Exception นะครับก็เป็นลักษณะของการสร้างบล็อก t r ากับบล็อก c แคชนะครับเพื่อมาจับ e อ r o r นะฮะหรือจับ Exception ที่เกิดขึ้นในโค้ดจากว่าของเรานะครับที่จริง e x c e p t i o n h a n d l i n g ก็เป็นนะครับเป็นรูปแบบการจัดการ e อ r o r ในภาษาประเภท Object Oriented นะครับ เพราะนั้นถ้าเราเขียนภาษาอื่นนะครับที่รองรับการทำงานแบบออบเจกต์เรนเดะไม่ว่าจะเป็นพวก C+ นะครับหรือว่าจะเป็น C Objective เองนะครับหรือจะเป็น Python เองหรือว่า PHP ที่เขียนแบบอ b j e c t Oriented ก็จะมีความสามารถตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอแสดงในโค้ดนะครับว่าการจัดการ Exception นเนี่ยใน Java นะครับเขียนยังไงนะครับก็ขอเปิดตัว ฝฟล์จาว่าดีกว่านะครับอธิบายที่จุดนั้นดีกว่านะครับโอเคครับมาที่อีกคลิปของผมนะก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็ผมก็ขอใช้วิธีคลิกขวาตรงนี้แล้วกันนะครับ New จาว่าโปรเจกตนะครับขอตั้งชื่อว่า e x c e p t i o n 1แล้วกันนะครับชื่อโปรเจกต์ของผมนะก็จบเลยนะครับก็สร้างโมดูลไม่คงไม่สร้างโมดูลครับแค่อธิบายหลักการ โอเคนะครับก็ผมก็จะสร้างคลาสใหม่นะครับเมื่อกี้เราสร้างโปรเจกต์สร้างคลาสใหม่ก็แนะนำอีกสักทีนะถึงแม้จะมาหลายตอนแล้วก็ตามนะเราก็จะสร้างคลิกไปที่ซอ r ์สเนี่ยนะครับเรากา็ใช้วิธีไฟล์แล้วเลือกเมนูไฟล์ New Class นะครับหรือเลือกวิธีกดนะครับลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับ New เนี่ยนะครับ New Class ก็ได้นะครับหรือจะเลือกตรงนี้นะครับ new class อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือกดที่สามเหลี่ยมชี้ลงก็คลาสก็ได้นะครับหรืออีกวิธีก็คลิกขวาที่ซอสเนะซึ่งผมจะถนัดวิธีนี้เพราะว่ามันสะดวกดีนะครับเลือก new c l a s s นะครับเอาตัวนี้ผมขอให้เราสังเกตนิดนึงนะ,ะธรรมดาผมจะมีการสร้างแพ็กเกจด้วยวันนี้ถ้าเผื่อเราไม่เราใส่ตัวเนี้ยปล่อยช่องว่างได้ไหมนะตัวนี้ก็จะเขียนวงเล็บว่า default นะครับก็ถ้าเราไม่ไม่ไม่เลือกไม่ตั้งชื่อแพ็กเกจให้มันเนี่ย มันจะเป็น default นะครับก็คือไม่มีโฟลเดอร์เก็บนะย,ย่อยที่จริงก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว,าว่าวันนี้เราอ่าโอเคโทษทีนะผมเห็นชื่อไฟล์ผมเพิ่งนึกออกว่าชื่อโปรเจกต์ผมแหมมันชื่อ exception 1ชื่อไฟล์ผมสิครับที่จริงผมอยากให้ชื่อคลาสผมชื่อ exception 1นะครับไม่เป็นไรครับโอเคนะครับตอนนี้ควร exception เฉยๆนะไม่เป็นไรนะรอ่าโอเคนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมลืมนะครับผมต้องการสร้างเมนด้วยแต่ว่าผมลืม ติ๊กที่ตัวนี้นะฮะถ้าเราไม่ติ๊กก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกนะอ่าโอเคขอให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราสร้างอ่าแพ็กเกจฮะถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อแพ็กเกจตัวนี้จะเป็นวงเล็บ default package นะครับจะไม่มีที่จริงไม่มีโฟลเดอร์ย่อยนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้ผมได้ละคลาสเ e ็กเซปชัหนึ่งของผมซึ่งจริงๆผมต้องการนะครับต้องการเมนนะครับแต่ว่าดันลืม นะครับเราก็สามารถพิมพ์เองได้นะครับ public static void main นะครับตัวนี้ก็ Argument ก็จะเป็นอะไรของ string นะครับที่จรเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตัวนี้ตัวแปรผมขอตั้งตามประเพณีปฏิบัตินะครับ args นะครับก็คือ arguments นะครับเป็นพ่อผู้พ่ก็เลย a r g u m e n t เ s ด้วยโอเคนะครับตอนนี้สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือว่าการผมจะหารนะครัการหารตัวเลขนะครับ2ตัวนะครับ โดยผมจะตั้งชื่อตัวแปรตัวแรกกันนะครับผมขอเป็น float เลยน,นะการหารก็มันมีทศนิยมนะ float x แล้วก็ float y นะครับแล้วก็ผลลัพธ์เก็บที่ Z นะครับโดยที่ผมกำหนดให้ x เท่ากับ10นะครับ y เท่ากับ2นะครับแล้วก็ Z เท่ากับ x หาร y นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าโค้ดเราคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเอา10หาร2ผลลัพธ์ที่ Z เก็บก็จะได้เป็น5นะครับ เอาละผมขอพิมพ์ผลลัพธ์นะครับ system o u t นะตัดพิมพ์ขอพิมพ์ f บ้างละกันนะครับตัวนี้ผมต้องการนะครับข้างในนี้ก็ string conversion นะเป็นเปอร์เซ็นต์จุด 2f แ f ละกันนะครับตัวแรกนะครับหารด้วยตัวเลขตัวสองคือเปอร์เซ็นต์จุด2 f นะครับเท่ากับผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์จุด2 f นะครับ ขึ้นมาทัดใหม่โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะให้เปอร์เซ็นต์ f ตัวแรกเนี่ยนะครับก็เป็น x อเปอร์เซ็นต์เตัวที่2นะครับก็คือ y นะครับเพราะนั้นก็เป็น x นะครับเปอร์เซ็นต์ f ตัวแรกเปอร์เซ็นต์ f ตัวที่2หาร y นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ f ตัวเท่ากับก็คือ z นั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราอาร่านโปรแกรมของเรานะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็คือ10 หาร2เท่ากับ50นะครับตอนนี้ลงผมลองใหม่นะถ้าเผื่อค่า y เป็นค่า0นย์ล่ะคือติดลบมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วผลลัพธ์ก็เป็นลบแต่ถ้าเป็นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้มีการหารด้วยศูนย์นะก็เรียกว่า divide by zero นะครับเพราะผลลัพธ์การเอาตัวเลขหารด้วยศูนย์ผลลัพธ์มันหาค่าไม่ได้นะครับที่หลายหลายคนเรียกว่าเป็นศูนย์หารแล้วได้ i ินฟิน t y นะครับจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีค่านะคอมพิวเตอร์ก็จะมีการแจ้งตัวนี้ ถ้าเราใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับตัวคอมไพเลอร์เขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะทําอะไรนะแต่ถ้าเราลันไปนะครับนี่ผลลัพธ์เป็น infinity นะครับไม่มีค่าออันนี้ยังถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นเป็น exception ขึ้นนะครับน,นี่ผมขอเปลี่ยนโค้ดนิดนึงฮนะผมขอเปลี่ยนเป็น int บ้างนะครับตัวน,นี้ก็จะขอเป็นเปอร์เซ็นต์ดี นะครรับเปซตีนะครับผมลองรันดูนะครับนะครับสังเกตได้ว,ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า Exception เกิดขึ้นใน Thread Main นะครับชนิดของ Exception เนี่ยเขาชื่อว่า a r i t h m e t i c Exception นะครับมีคำอธิบายด้วยว่าตัวนี้คือขึ้นหมายหารนะครับบอก divided by 0โคือการหารศูนย์เพราะนั้นโปรแกรมจบไม่สวยนะครับ ในการใช้ Exception เนี่ยก็คือเราเขียนโปรแกรมจริงเนี่ยโปรแกรมมันควรจะจบได้อย่างสวยหรูนะครับตัวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือโปรแกรมมันจบแบบสิงแดงขึ้นมาแสดงว่ามันมัน,ม,นมันไม่ปกปติแล้วนะครับตัวนี้ก็บอกด้วยบรรทัดที่เกิดขึ้นก็คือบรรทัดที่8ซึ่งก็เกิดจากบรรทัดที่เอาศูนย์ไปหานั่นเองนะครับตัวนี้ทํายังไงดีให้จบไปสวยนะครับบางคนใช้วิธีถ้าเป็นการเขียนแบบเก่าเนี่ยก่อนที่จะหานี่เขาจะอาจจะใช้ว่า if นะครับถ้า y มีค่าเท่ากับเท่ากับ0นเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ทำการหารแล้วเขาจะแจ้งเ er อ r o r เลนะครับซึ่งการเช็คนี่เป็นการเช็คแบบเก่าแต่ตอนนี้การเช็คแบบ Object o r i e n เ e d เขาจะใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องนี่ก่อนนะฮะเราต้องตั้งเงื่อนไขก่อนสมมุติแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่า y มีค่าเป็น0ผมจะบังคับให้ผลลัพธ์ นะครับแซเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ให้จบนี้ตอนนี้จบไม่สวยนะไม่มีการปริ้นสังเกตว่าไม่มีการปริ้นบรรทัดไอเหาร y เท่ากับแซเกิดขึ้นนะครับมันจบเลยจบที่บรรทัดที่8นะจบไม่สวยนะโปรแกรมจบไม่สุดรลันไม่สุดนะครับเอาละตอนนี้ผมก็บอกว่าวิธีการจัดการแบบ Object o r i ก n t e d คือว่าตรงไหนที่คาดว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ให้ใส่โค้ดนั้นอยู่ภายใต้บล็อกที่ชื่อว่า t r y นะ t r ายแปลว่าลองเนี่ยนะครับ บางคนบอก try, ทายไปว่าทดลองแรงต่างนะตัวนี้แล้วก็เอาโค้ดมาใส่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดที่คาดว่าจะเกิดนะครับถ้าโค้ดที่เกิดขึ้นนะครับทายจะคู่กับแคชแคชเราต้องระบุนะครับว่าตัว Exception ที่เกิดเป็นชนิดไหนนะในกรณีนี้สมมุติถ,ถ้าเรารู้นะครับผมรู้ว่ามันคือ arithmetic exception นะจริงๆผมสามารถก o p y ีได้เลยนะถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะครับเราสามารถใช้ catch arithmetic exception ขอตั้งชื่อตัวแปลว่า ae แล้วกันนะครับ arithmetic exception block catch เนี่ยเป็นเป็นบล็อกจัดการถ้ากรณีที่เกิด exception อะไรเกิดขึ้นภายในบ็็อก try เนี่ยมันก็จะคว้าง exception นะครับออกมาซึ่ง exception นั้นนะที่คว้างมานะครับมันก็จะมองหานะครับที่ catch catch แปลว่าจับเขาจะจับ exception นะ exception ที่ชื่อ arithmetic นะครับซึ่งตรงกันนะตัวนี้เดี๋ยว ค่อยว่ากันีกทีนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าถ้าในกรณีเกิดขึ้นผมจะบังคับให้ Z เท่ากับ0นโอเคนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดข้อละผิดพลาดก็ตามในการหารนะครับผมจะบังคับให้ Z ซมันจะกระโดดออกมาจากนี้นะแล้วซจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมื่อสักครู่เราบอกว่ามันเป็นสีแดงขึ้นเต็มเลยนะไม่ยอมปินมาทัดนี้จบไม่สวย คราวนี้เราก็จะมานะครับ x เท่าไหร่ล่ะตัวนี้10นะครับ y 1 0 z จะเป็น0ูนย์แทนเพราะว่าเราบังคับ z นะฮะตรงนี้การกระทำนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงนะครับเกิด exception throw มาคว้างมาไอ้นี่ catch จับ exception นั้นได้บังคับให้ z เป็น0นย์ซะนะครับลองหลันดูนะครับลันปึ๊บนะครับก็ได้เป็น0ย์แต่ถ้าเผื่อ s y เป็นค่าอื่นนะครับ ถ้าไม่มี exception เกิดขึ้นในบล็อก try บล็อก c a s h จะไม่เกิดการทำงานแสดงว่าถ้าผมบอกว่า y เป็น2 10หาร2นะครับ Z จะได้เป็น5นะครับไม่ใช่0เพราะมันกระโดดข้ามมาแล้วเพราะนั้นลองดูผลลัพธ์นะครับมันก็บอก10หาร2นะครับเท่ากับ5ถูกต้องนะครับไม่ใช่0ถ้าผมบอกว่าเป็นลบ2ล่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าลบหารได้อยู่แล้ว ผลลับก็เป็นลบหแทนเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นชนิดหนึ่งของนะการทำเอนะ็กเซปชันการจับ Exception ผมขอเพิ่มโค้ดไปต่อไปเลยนะครับนิดหนึ่งนะครับต่อมาผมสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมมีตัวแป iger, รอะไร i n i t i a l e r นะครับผมตั้งชื่อ arr ัลนผมจองไว้5ตัวนะครับแต่ผมอยากจะกำหนดนะครับ อาโทษทีผมประกาศผิดนะฮะถ้าประกาศเป็นแบบอาจะว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับหรือว่าแบบนี้ก็ได้ชนิดของตัวแปรชื่อ,อทีนิดของตัวแปรโทษเนนะีเป็นชนิดอาร์เของอินทิเจอร์นะครับชื่อตัวแปรชื่อ AR r นะครับเราก็ต้องทําการบอกด้วยว่าต้องการเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่า AR r เนาเท่ากับ new in t นะครับหนะครับนิ้วคือจองหน่วยความจำนะครับชนิดสำหรับเก็บตัวแปรชนิดอินทิเจเป็นจำนวน5ตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกนะ a r r a ถ้าจอง5จะมีตั้งแต่ a r r 0นะครับจนกระทั่งถึง a r r ลบหซึ่งก็คือ4นั่นเอง a r r 5จะไม่มีนะครับสมมุติว่าผมบอกว่า ตรงนี้ในโค้ดผมใส่ try ตัวนี้อาจจะเกิดปัญหาได้บอก arr 0เท่ากับ10นะครับถ้าผมรันโปรแกรม,มคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับลืมเซฟโอเคนะครับพอเซฟเสร็จนะครับก็รันปกตินะครับต่อมาถ้าผมบอกว่า arr 5เท่ากับ10ล่ะเกิดอะไรขึ้นผมบอกแล้วว่า arr 5ไม่มีนะครับมีแค่0ถึง4นะครับเราอ้าง นะครับอินเด็กซ์ของ array ออกนอกขอบเขตท,ที่เขาต้องการที่เราต้องการใช้นะครับก็คือหลัจองเท่านี้ผมรันใหม่นะครับสรุปว่าโปรแกรมเป็นสีแดงอีกแล้วนะครับโปรแกรมรันไม่จบนะครับโปรแกรมเนี่ยสะดุดที่บรรทัดที่12ก็คือบรรทัดนี้นั่นเองเห็นไหมนะมี exception ถูก t ท r o มานะครับคว้างมา exception ตัวนั้นชื่อว่าชื่อยาวมากเลยครับ array index out of bounds exception นะครับ ก็เขาบอกอินเด็กเนี่ยมัน out of bounds นะบาวแปลว่าขอบเขตนะเกินขอบเขตความยาวที่จองเอาไว้ซึ่งมี5ตัวมี0ูนย์แค่นถึงนะครับผมทดสอบไปดูได้ถ้าเป็น4ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่เกินนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็น5ที่บอกนะครับเกิดเอ็กซ์เซปชั่นจบไม่สวยอีกแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้เกิดปัญหา ก็สมมติว่านในเมื่อนะครับเรามี try ยอยู่แล้วเนี่ยมันก็โยนออกมาเนี่ยคว้าง exception มาเราก็มี block c a c h แต่ทําไมไม่ยอมจับให้เนื่องจากว่าเราจับแล้วเราจับ arithmetic exception แต่ตัวนี้ชื่อ array index out of bound วิธีที่เราต้องทําก็คือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือผมใส่ c a c h นะครับอีกตัวหนึ่งนี่เป็นแบบ multiple แล้วก็คือมี cache หลายตัวนะ ผมใช้นะครับก็บอกว่าตัวนี้ผมต้องการจับ Array Index Out of Bound นะครับ Exception ชื่อยาวเป็นกิโลเลยนะครับขอตั้งชื่อสั้นว่า A I E แล้วกันนะครับ Array Index Out of Bound นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนบล็อกนี้นะครับผมจัดการผมอาจจะใช้วิธีปิ i นแล้วกันนะสมมติว่า System ดอทเอาดอทพิ้นเอาเนะครับสมมุติว่าผมจัดการเองผมก็พูดง่ายว่าผมบอกว่าบอกว่ารีเฟอร์ทูอินเด็กนะครับ o อาออฟบ u n d นะครับอินอ r ร y นะครับมีการอ้างอินเด็กที่ออกนอก สมมติจริงๆแล้วการจัดการเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะใช้วิธีจัดการอย่างไรนะครับเอาละมีการแจ้งสีแดงนิดนึงนะขอดูนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เตือนนิดนึงนะเอานี้ละกันผมประกาศแซเท่ากับศิษปศูนย์ด้วยละกันอโอเคเอาใจเขาหน่อยนะครับเขาบอกว่า เมื่อกี้แซดอาจจะไม่รับการทํางานเลยจริงๆแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่ายัางไงแซดก็ต้องตัวนี้รันก่อนอเลนะครับแต่เพื่อความชัวนะครับเวลาประกาศตัวแปรเนี่ยอย่างของจ้าว่าเองเขาชอบที่ให้เราให้ค่าเริ่มต้นของตัวแปรไปก่อนนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ผมก็นะครับอเลตัวนี้นะที่ผิดก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเผื่อเกิดโยนเอ็กเซปชันมานะครับแคชจะจับได้ นะครับผมขอรันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีการอ้างนะครับ refer to index out bound นะครับ in a r r a y นะครับก็ตัวนี้ถูกปินไปอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วโปรแกรมเราก็พอแคสเสร็จก็จะรันมาถัดถัดไปซึ่งก็ทำการพิมพ์ค่า x y z ที่เราหารมานะครับ10หารลบ2ได้ลบ5นะครับจากบรรทัดนี้นะครับเพราะนั้น s t เก็บค่านี้โอเคนะครับเอาละสมมุติว่าแล้วถ้าเผื่อเกิด Y เท่ากับ0นก่อนละ่ะเราดูลำดับนะครับถ้า y เท่ากับ0ูนยเนี่ยเวลารันมาเนี่ยตรงนี้จะเกิด Exception การเกิด Exception เนี่ยโปรแกรมเขาทำงานเป็นลำดับแล้วมันก็มันก็จะคว้าง exception ออกมาซึ่งเป็นชนิด arithmetic exception นะครับ divide by zero ตัวนี้จับได้นะครับพอนี้จับได้ปุ๊บก็โปรแกรมจะไม่ย้อนกลับไปทาบรรทัดนี้นะถัดไปไม่ไม่ย้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําต่อเลยก็คือมาปิน้นก็จะไม่มีการพิจารณามันจะแจ้งแค่อันเดียว เพราะนั้นในการวางบล็อกทายกับแคชนะขึ้นอยู่กับโปรแกรมด้วยนะครับเราต้องคิดว่าเราควรที่จะแยกทายออกมาเป็นอีกหนึ่งชุดไหมหรือว่าไม่เป็นไรต่างๆอันนี้อยู่ที่การวางโปรแกรมของเราเป็นหลักนะครับผมแค่ให้คอนเซปต์นะครับในการเขียนโปรแกรมจริงๆเราก็ต้องฝึกนะครับเอาละโอเคตอนนี้ปัญหาเกิดที่นี้ y เป็น0ครับเกิด d i v i d e by 0ตัวนี้คว้าง exception มาตัวนี้จับได้นะครับผมก็จะรันโปรแกรมดูนะครับ อย่างน้อยสุดโปรแกรมเราจบสวยนะเพราะว่าตัวนี้เกิด exception ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราบังคับให้แชทเป็น0ูนะครับแล้วเราก็มาออกมาปรินนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในตัวนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้า exception เกิดตัวนี้แล้วบล็อก try ไม่จบสิ่งที่อยู่ตามต่อไปมาทัด,ถ,ดถัดไปนะครับก็จะไม่ถูกกระทําไม่ถูกกันไม่ถูกทํางานนะครับเพราะนั้นต้องวาง layout นะครับแผนผังในการวาง t try c c t c h ให้ดี โอเคนี่เป็นผมต้องการจะแสดงสาธิตอย่างที่บอกนะเอาละตอนนี้ผมกับ y ไปที่เอา y ไปที่2มันค่าเดิมแล้วกันนะจะได้ไม่เออร์เลอร์นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สมมุติว่าผมมีโค้ดถัดมานะอีก1ตัวอันนี้ผมจะใช้ใช้นะครับ random access file นะครับผมจะเปิดไฟล์สมมตินะผมต้องการเปิดไฟล์ class random access file นะเป็นคลาสที่ทำการเปิดไฟล์ เพื่อใช้งานสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า f ละกันตัวเดียวนะครับ f น้อยไปตั้งชื่อว่าไฟล์ได้นะครับโดยตัวนี้นะครับผมสร้างอ็อบเจกต์นะครับ random access file นะครับตัวนี้ต้องการพารามิเตอร์2ตัว,ต,วตัวแรกชื่อไฟล์สมมุติว่าผมต้องการเปิดไฟล์ abc.txt ซึ่งไม่มีอยู่นะครับอย่าลืมว่าซึ่งไม่มีอยู่นะครับอา,อาร์กิวเตัวที่2ก็คือผมต้องการเปิดในโหมด r ก็คือ read นะครับเปิดเพื่อ read นะครับโอเคแล้วนั่นแลนด์อฟเอ็กเซไฟไม่รู้จักนะครับก็ผมเอาเมาส์มาวางนะครับตัวนี้ที่จริงแล n d ์ดอ c เอ็ก f i เซสไฟลนแพ็กเกจนะครับตัวนี้จาวา iO ผมก็ Import จาวา io ปึบตัวนี้มาแล้วนะครับก็เราจะ import จะวาวา i/ o random ด์ i อฟเอ็ตัวนี้มีการแจ้งว่านะครับคือตัวนี้เขาเป็นเป็น exception แบบประเภทเช็ค เอ็กเซปชันนะครับเช็คเอ็กเซปชันก็คือว่าตัวคอมไพเลอร์จะเช็คก่อนนะครับไม่เหมือนอกับ2ตัวเมื่อสักครู่2ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาเป็นอันเช็คก็คือว่าเราจะรู้ว่าเกิดเออร์เลอร์ก็เมื่อเรารันโปรแกรมนะตัวนี้เรายังไม่ลันโปรแกรมก็สามารถเช็คได้แล้วที่จริง compile เราคอมไพล์ก็จะเจอแล้วนะจะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับนี่ตัวอีคลิปก็ช่วยเราให้ก่อนเลยว่าตัวนี้จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะเขาบอกว่าต้องจัดการนะครับ มีวิธีอะไรบ้างนะครับมันก็มีหลายวิธีนะสามวิธีตแรกก็ add throw declaration นะครับซึ่งซึ่งผมไม่ไม่ add นะครับต่อมาก็คือ add cache ตัวนี้นะครับก็ต้อง add อ่าก็จับตัวนี้ซะนะจริงๆถามว่ามี cache อยู่แล้วนะครับมี cache อยู่แล้วแต่ทำไมบอกยังไม่มีก็เพราะว่าไอ้ cache สองตัวที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้จับตัวนี้ตัวนี้เขาคว้างนะจริงๆเขาจะคว้าง exception ที่ว่า Uh, file not found exception ชื่อยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง add file not found exception ด้วยเขามีวิธี3นิดนึงครับวิธี3ก็เาบอกว่าให้ใส่ try catch แยกต่างครอบต่างหากก็ได้นะครับนี่ผมขออนุญาตใช้เหมาเวลวนนะครับว่า try ตัวนี้มี error เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างดูแปลกนะเขียนโปรแกรมแล้ว error จะมีแทบทุบรรทัดเลยนะอันนี้เราต้องการสาธิตให้ดูโอเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องใส่ catch อีกตัวหนึ่ง แคชนะครับชื่อว่า File Not File Exception ถามว่าผมจำได้อย่างไรนะครับก็ก็เขียนเอาไปจ,จำได้พวกเราเวลาเขียนโปรแกรมก็ Google ดูก็ได้นะครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยากนะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีทุกคนทุกบ้านอยู่แล้วนะครับผมขอตั้งชื่อ F E แล้วกันนะครับ File Not f i l d Exception ชื่อสั้นๆน,นะครับก็ผมบอกว่าผมก็อาจจะพิมพ์น,นะครับ System ่จริงเราอาจจะสปินเป็น error ก็ได้นะ err ก็ได้นะเอาก็ได้นะครับผมบอกว่า cannot find file name นะครับไม่สามารถหา file name นี้ได้โอเคนะครับตัวนี้เขายังแจ้งอีกว่า file not found ไม่รู้จักนะเพราะเรายังไม่ได้ import นะครับมันก็อยู่ใน java io นะครับอีกครับก็เอาเมาส์ไปวางนะครับก็จะ Import จาวา i o มานะครับปึ๊บข้างบนหายไปแล้วนะครับก็จะย้อนไปดูข้างบนนะครับก็จะมีจ a วา io. file not found exception นะครับสังเกตว่าทั้งคู่นะครับเป็นจาวา i o ทั้งคู่นะครับอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันนะครับจาวา iO เนี่ยมีคลาสเต็มไม่หมดเลยนะครับถ้าบางคนขี้เกียจสามารถใช้ Import จาวา i o star ก็ได้นะครับ ต่อสตามหมายถึงว่าเอาทุกคลาสที่มีอยู่ใน Java IO ออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเออร์เลนะครับแต่ว่ามันเป็นไรที่ใหญ่ไปไหน่อยนะผมก็ตัวผมเองผมก็จะใช้เฉพาะเท่าที่เราเลือกนะครับโปรแกรมเราจะดูไม่ดูเทิดทะด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวขอญาตนะครับออรเออร์ไม่เกิดที่การหารเพราะ ตัวหารไม่เป็นศูนย์นะครับพราะนั้นตอนนี้ไม่เกิดเออเลเกิดที่นี่นะครับเราจะได้อินเด็กอัลบาลนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะแซดก็จะโอเคอยู่นะครับเอาละผมขอรันนะครับปึ๊บนะครับเอาละมันก็บอกอินเด็กอ b o บาลแต่ว่าตัวหารไม่มีปัญหาไฟล์เนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็กระโดดข้ามอย่างที่บอกนะครับเกิดตัวนี้ปุ๊บออกมาข้างนอกตัวไหนจับได้ตัวนี้จับได้นะครับเพราะว่าเป็นอินเด็กอ b o บาลเรียบร้อยนะครับจับได้ ไม่มีการหลันโค้ดนี้นะครับจะลืมนะครับถ้าวางโค้ดแบบนี้ตัวนี้ไม่ไม่เกิดการเปิดไฟล์สมมติว่าถ้าเปิดไฟล์ได้แล้วต้องใช้งานได้โปรแกรมเราทํางานไม่ถูกต้องแหละนะครับเอาละผมก็จะสมมุติว่าถ้าเป็นเช่นนี้ผมเอาสี่แล้วกันนะครับเพราะนั้นไม่ er เออร์เลอร์อะไรสี่เมียเราจองไว้ห้าตัวศูนย์ถึงสี่คราวนี้โค้ดเราจะมาเออร์เลอร์ที่นี่นะครับถ้าอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ ตัวนี้เป็นแบบเรียกว่าเช็ค k exception ซ,ซึ่งต้องใส่ก่อน compile นะครับเราเราจะ c o m p i l ์ไม่ได้นี่ผมก็ใส่แล้วโอเคนะครับเรียบร้อยผมลั่นมานะครับเห็นไหมครับสีแดงขึ้นแล้วว่าไม่สามารถหาไฟล์ได้เพราะว่าตัวนี้เกิด exception น,นะมันมันไม่มีไฟล์ชื่อ a b c t x t อยู่ในนี้นะครับก็เปิดไม่ได้ก็โถ exception นนะขว้าง exception มาตัวไหนรับได้ตัวนี้รับไม่ได้ไม่รู้จักตัวนี้ก็ไม่รู้จัก ตัวนี้รู้จักครับก็เลยรับแล้วก็พิมพ์มว่า cannot find file, file name นะครับอันนี้เป็นการจับ exception แบบเรียก multiple นะครับหลาย exception นะครับผมขอเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเนื่องจาก exception เนี่ยมันก็จะเป็นมีความสัมพันธ์เป็นเชิงแม่ลูกกันต่างๆอีกนะครับคือ exception มีมากมายนะเป็น10นะครับเป็น10เป็นร้อ ถามว่าเราจำไหมผมจําได้ไม่หมดหรอกนะครับแต่มันมีอย่างบางครั้งนะครับวิธีการที่เราใช้กันนะครับถ้าโปรแกรมเราไม่ได้ใหญ่มากโตมากมายนะครผมจะแคชอยู่ตัวก็คือชื่อว่า Exception นเ exception คืออนะไร Exception ก็คือตัว Exception ที่เป็นแม่ของทุกๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นในการวางตำแหน่งโค้ดสำคัญมากผมบอกว่าเนื่องจากความสัมพันธ์เชิงแม่ลูกจำได้จากการสืบทอดนะ ที่เราเรียนเรื่อง rectangle กับ box นะครับเราบอกว่า rectangle เนี่ยเป็นคลาสแม่คลาสแม่เนี่ยไปชี้หรือไปทำงานของคลาสลูกได้ตัวนี้เป็นคลาสแม่ของทุกตัวนะครับเป็นคลาสแม่คลาสคุณยายอะไรก็ว,ว่านไปเพราะมีลูกหลานเล่นหลนเยอะนะครับ exception ตัวคลาสแม่จะจับคลาสลูกได้หมดนะครับผมเอาอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตลบตัวนี้ทิ้งกันนะครับดูนะครับ ผมเหลือแค่ try catch คู่เดียวนะครับถ้าผมบอกว่าในกรณีที่มีความสัมพันธ์เชิงแม่ลูกซึ่งมันมันใช่อยู่แล้วนะครับแม่นะครับหรือยายเลยเนี่ยคุณทวดต่างๆจะนะครับสามารถใช้งานลูกได้หมดรับลูกได้หมดเลยนะครับเราสังเกตได้ว่าเรามี exception 3สามตัวตัวนี้ขว้าง exception ที่ชื่อว่า Array อ้ Arithmetic ทัทีนะครับ Array m ม t ริกเอ็กเซปชัตัวนี้อตัวที่นะครับบรรทัดถัดมาตัวนี้จะคว้าง Array Index Out of Bounds Exception ชื่อยาวเป็นกิโลที่บอกนะครับส่วนตัวนี้นะครับคว้าง File Not Found ครับ File Not Found นเนื่องจากทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกหลาน exception ตัวนี้หมดนะครับผมขอแสดงงาน,นผมใช้วิธีนั้นนะครับผมก็ system o u t println นะครับผมใช้ e นะ e get message ละกันนะครับ get message จะดึง string มาครับผมเริ่มต้นก่อนเลยนะครับขออันแรกก่อนเลยครับถ้า y เป็น0ตัวนี้จะทำให้เกิด divide by zero นะครับกว้างโดย arithmetic exception ผมรันเลยนะครับตัวจับมีตัวเดียวคือ exception นะครับตัวนี้มีอาขออนุญาตใช้สีตัวนี้ขอเป็นถ้าเป็น err เนี่ยจะเป็นสีแดงครับแต่ลําดับอาจจะมาก่อนหลังแล้วแต่นะครับโอเคนะครับเห็นชัดหน่อยเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จับได้เกิดการหารด้วยศูนย สองประทัดนี้ไม่ทํางานต่อมานะครับสมมุติว่าา y เป็น10ด้วยดีกว่าการหารไม่เกิด e อ r o r เแต่ว่าเกิด e อ r o r ที่นี่อ้าง array index out of bound เอาหเดี๋ยวผมขอไปลบ1มันก็ได้นะครับพราลบหก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเกิดปัญหาเดียวกันนะครับก็รันไปปุ๊บสรุปว่า exception ตัวแม่ก็รับได้นะครับบอกด้วย index ลบหนเนี่ยมัน out of bound สำหรับเล็ง้านะครับอยู่ข้างนอกไม่ได้รับได้อีกแล้วนะครับอ่ะสมมติต่อไปตอนนี้เกิดไฟล์ not found เพราะว่าไม่มี abc.txt นะครับผมลันนะครับ abc.txt นะครับบอก system cannot find this ตัวนี้นะครับก็รับได้สรุปว่าไงครับสรุปว่าไม่ว่าจะใช้ exception นะครับไอเราใช้ exception เนะี่ยไม่ว่า exception ตรงไหนจะถูกคว้างมาเนี่ย เอ็กเซชันตัวแม่รับได้หมดนะครับขออนิดนึงนะครับตัวนี้สมมุติว่าถ้าเป็นชนิดบางคนเ็าบอกอ้าวแล้วจะต้องใส่เยอะแยะมากมายทําไมนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็กลับโคบไปที่เดิมนะ,ะนี่โอเคนะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกทำไมต้องใส่เยอะแยะขนาดนี้ใช้ตัวเดียวก็จบ ก็ถูกต้องนะครับคือถ้างานใหญ่ๆบางครั้งการที่จับ Exception ที่ถูกเฉพาะตัวจะทำให้เราแก้ปัญหาตรงจุดนะครับอ่าตัวนี้การวางตำแหน่งสำคัญมากถ้าเผื่อ e x c e p t i o n มีความสัมพันธ์เิงที่หลายตัวที่จับนะถ้ามีความสัมพันธ์เชิงแม่ลูกนะผมว่าถ้าเอาอย่างนี้นะครับลำดับสำคัญมากด้วยนะครับถ้าผมเอา Exception ตัวนี้เป็นตัวแม่ไปไว้บนสุดเลยจะได้ไหม รสรุปว่าโคดนี้เจอเออร์เอร์เพราะว่าอะไรครับไม่ว่า Exception น่ะเพราะตามธรรมชาติของโค้ดโค้ดนะครับมันจะรันจากบทลงล่างและก่อนหลังถ้าตัวแม่นะครับอยู่บนสุดนะครับไม่ว่า Exception จะเกิดที่ตัวไหนแล้วตามตัวนี้รับได้หมดไม่ว่าเกิดที่ใดก็ตามตัวนี้รับดดนหมดถ้าถามว่าตัวนี้รับกินได้ทั้งหมดแล้วตัวอื่นจะทํางานได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ที่เหลือจะไม่มีโอกาสได้ทํางานเลยนะครับเพราะว่าตัวแม่รับไปกินหมดนะครับ เราก็ไม่มีความเป็นต้องใส่เลยถ้าอย่างนะี้นะเพราะนั้นการวางโค้ดสาคัญมากนะครับถ้าเรารู้ว่า e x c e p t i o n ตัวไหนมีความสัมพันธ์เชิงแม่ลูกกันนะครับเราจะต้องเอาตัวลูกขึ้นก่อนตัวแม่ไว้ที่หลังนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหานี้ขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็บอกเรานะครับว่า e อ r รเรอร่ยเราก็คอมไพน์ไม่ผ่านไวดีนะครับเข,เขาเช็คได้นะครับสรุปท่านี้โอเคนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราจะจัดการเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรนะครับในการวางตําแหน่งวิธีการจับงานหลายอย่างนะครับก่อนปิดท้ายเนี่ยผมขอนิดนึงครับก็คือ block finale f i n a l ่แปลว่าท้ายที่สุดนี้ท้ายที่สุดแล้วทาอะไรเนะี่ยผมขอปิ้นอันนี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่นะครับผมบอก this is f i n a l l y นะครับไม่ว่า โค้ดจะทำงานได้หรือไม่ก,ก็ตามไอ้ก็คือตัวทีนะครับทายเนี่ยทำงานสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามแคชอะไรนะท้ายสุดแล้ว Final l y ่ finally, ทำงานเสมอนะครับผมขอลองตัวนี้นะครับสมมุติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะหารก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาผมขอปิดนี้ก่อนนะครับสมมติโค้ดทายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไฟ,ฟล์ not found ไม่มีก็เราปิดเดี๋ยวผมขอปิดด้วยนะครับ อันนี้เป็นโค้ดนะครับก็โค้ดเรามีแค่2บรรทัดปึ๊บนะครับ Final l y ก็ทำงานถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ exception เกิดที่ f ฟ l ์ find not found สมมติแล้วกันนะครับจริงจริงไม่ว่าตัวไหไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับลันไปนะครับก็ cannot find file, file name นะ finally ก็ทำงานเสมอทำงานนะครับอ่ะต่อไปสมมติว่าถ้าเกิดที่นี่ล่ะ อะไ index out o b o u นะครับเขาจับได้อะไ index out o b u ก็จับได้นะครับ Finaly l ก็ทํางานอยู่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกันนะถ้าหารด้วย0ูนย์นะ Finaly l ก็ทํางานอยู่ดีตอนนี้ก็สรุปได้ว่านะครับการใช้บล็อก try catch และ Finaly l นะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าสรุปว่า บล็อกทรายเนี่ยจะบรรจุโค้ดที่เราต้องการ Execute แล้วคาดว่าโค้ดนั้นอาจจะก่อให้เกิด exception เกิดขึ้นได้นะครับบล็อกทรานะครับจะมีอย่างน้อย1ตัวนะฮะหรือมากกว่า1ก็ได้นะบล็อกทรานะครับจะใช้สำหรับจับ exception ที่ถูกคว้างออกมาจากบล็อกทรายบล็อกแคชนะครับทฤษบล็อกแคชบล็อกแคชนะครับ, cache, ะรบจะใช้สำหรับจับ exception ที่ถูกคว้างออกมาจากบล็อก Try นะครับ ก็วิธีที่ดีก็คือควรตั้งการจับ exception ที่เป็นชนิดเดียวกับที่ถูกขว้างออกมานะครับเ,เราสามารถใส่บล็อก c c h h หลายบล็อกได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้า exception แต่ตัว,ตว,ตวมีความมพันเชิงแม่ลูกกันที่เกิดขึ้นในที่เราใส่นะีถ้ามีขึ้นมาเราต้องเอาคลาสลูกหลานเอาไว้ก่อนนะครับแล้วไล่ถึงเป็นคลาสแม่ต้องอยู่ท้ายสุดนะครับก็เพราะนั้นลำดับสำคัญมากก็คืออย่างน้อยสุด บล็อกเนี่ยไม่ว่าจะใส่ขีทตัวรมบล็อกแคชที่เป็นเอ็กเซปชันตัวแม่เลยนะครับต้องไว้ท้ายสเสมอนะบางครั้งผมจะเรียกว่าเป็นเหมือนบนะล็อกเทศบาลนะรับรับเหมาะนะครับรับเหมาทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่อย่างที่บอกนะครับถ้าเขียนโปรแกรมไม่ใหญ่มากก็ไม่มีความจะเป็นจะต้องใส่จํานวนแคชมากมายนะใช้ตัวแม่ตัวเดียวแล้วก็จับได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ได้นะเป็นการจัดการค่อนข้างง่ายนะครับสุดท้ายนะครับก็คือบล็อกฟ i n a ลลี่บล็อกฟิแลลี่นะครับ จะถูกรันเสมอไม่ว่าจะเกิด exception ขึ้นในบล็อก try หรือไม่ก็ตามนะครับถ้าถ้าไม่เกิดบล็อกแคชจะไม่ทำงานถูกค่ามาทั้งหมดบล็อก finally ก็ทำงานถ้าเกิด exception ในบล็อก try นะครับบล็อกแคชตัวไหนจับได้สมมตุติถ้าตัวนี้จับได้ก็ก่อนที่จะจบ c แคชเข้าก็จะต้อง run finally อยู่ดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้นะการใช้งานของ try ยกับแแล้วก็ Final l y นะครับเพื่อจัดการกับ e r r o r ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้เวลาเขียนโค้ดก็นักศึกษานะครับหรือผู้เรียนเนะี่ยก็วางตำแหน่งโค้ดได้ดีนะบางครั้งอาจจะเป็น try catch หลายๆคู่ก็ได้นะครับทำให้โปรแกรมเราทำงานได้ดีกว่านะครับเพราะนะั้นการวางแบบนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิด Exception เกิดขึ้นแล้วโค้ดที่เหลือจะไม่รับการทำงานนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องขยับ c แค h ไปไว้ข้างในบ้างแล้วก็แยกนี่เป็น c แค h รายแคชคู่อื่นๆนะครับก็ได้นะครับเอาล่ะโอเคนะครับก็ค่อนข้างที่พอสมควรแล้วสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะเสนอเรื่องเกี่ยว e x c เอ็กเซปชันตอนอื่นๆต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ